บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย 3/2 มณฑลทหารบกที่28พลตรีสุรัตน์ สินโสภาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28พร้อมกำลังพลจิตอาสาร่วมกับนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับมอบเตียงสนามจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน151เตียงเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19กลุ่มสีเขียวณโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย 3/2 มณฑลทหารบกที่28นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19กลุ่มสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วอย่างดีที่สุดทั้งนี้หน่วยจะได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกปกป้องประชาในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ